ที่ยาวนานถึง 1,400 กว่าปีตั้งแต่สมัยเจ้าแม่จามเทวีเสด็จมาครองเมืองระพูนได้มาสร้างไว้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งนะครับการตักบาตรเทโวโรณะนั้นเป็นการที่เป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ในเทศกาลออกพรรษาปีนี้องค์สมมาสมพุทธเจ้าฤทธิ์เสด็จโปรดโยมมันดาบนชั้นดาวดึงรัศดรลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อโปรดโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญมหากุศลตักบาตรเทโวโรณะจึงเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็ขออนุโมทนาเนื้อนาบุญกับทุกท่านการตักบาตรเทโวโรณะความหมายก็คือตักบาตรวันออกพรรษานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ชาวพุทธทั่วประเทศก็มีการตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลออกพรรษาที่สำคัญกับวันนี้จะขออนุโมทนาเนื้อนาบุญกับทุกท่านวัดพระธาตุไร่น้อยได้จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของอำเภอไร่หล่อซึ่งได้สืบทอดกันมาถึง34ปีแล้วนะครับส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ได้มีการสนับสนุนวัดยุควัดพระธาตุเจ้าไร่น้อยเนี่ยเป็นวัดเพื่อการท่องเที่ยววัดนั้นจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโอกาสนี้ก็ถือโอกาสได้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านโดยอนุโมทนาบุญกับศรัทธาเนื้อนาบุญซึ่งมาจากฝั่งจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่และหลายอำเภอนะครับเพราะว่าวันนี้จึงเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาโอกาสนี้ก็ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุพระธาตุไร่น้อยพระบรมธาตุเจ้าจอมทองพระบรมธาตุเจ้าในสุเทพตลอดถึงบารมีธรรมบุญบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าอภิชัยกัปปีบารมีธรรมของหลวงปู่ทองสิริพุทโธพระพรหมมงคลอัญเชิญมาคุ้มครองปกปักรักษาให้ศรัทธาเนื้อนาบุญทุกท่านรวมทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายอำเภอพ่อเมืองร้อยหล่อหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนรวมทั้งศรัทธาเนื้อละบุญทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติขอทุกท่านมีโชคมีชัยตลอดปีครับขออนุโมทนาครับท่านประโยคขณะนี้ประธานในพิธีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำลังเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่พิธีพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งอาสนะเรียบร้อยแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าสู่พิธีการตามลำดับไปพระมหาสมชาติชาตบัณฑิตไม่ได้ลงเฟซครับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หล่อได้เตรียมที่จะได้มอบถวายงบประมาณสนับสนุนโครงการตักบาตรเทโวโลหณะขณะที่ประธานในพิธีมาถึงแล้วก็จะได้เชิญ
ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กับวังพร้อมกับทีมบริหารท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในหลอได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการตบัดเทโวโลนะก่อนขอเจริญพรได้เตรียมไว้จากที่ท่านทั้งหลายได้ต้อนรับประธานในพิธีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานตัวแทนหน่วยงานราชการได้ขึ้นมานั่งที่เก้าอี้บริเวณพิธีก็ขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีในวันนี้ได้เดินทางมาถึงแล้วบัดนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีแล้วขอเจริญพรเชิญประธานในพิธีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรณโต๊ะหมู่บูชาเชิญทุกท่านได้นั่งเก้าอี้รับรองขณะที่ประธานในพิธีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญท่านทั้งหลายได้ประนมมือณบัดนี้เชิญท่านประธานในพิธีได้นั่งที่เก้าอี้รับรองลำดับต่อไปเชิญแขกผู้มีเกียรติส่วนราชการจำนวน9ท่านได้จุดเทียนมงคล9เล่มที่สัตพันธ์7เล่มและเทียนมงคลซ้ายขวาจำนวน2เล่มขอเจริญพรเชิญท่านสุรพลเกียรติชยากรที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจุดเทียนเล่มที่หนึ่งขอเจริญพรเชิญท่านนายอำเภอในหล่อนายมานิดไหวไวเล่มที่สอง
พรเชิญนาวาอากาศโทวรเดชพัชยกุลผู้แทนสำนักงานพัฒนาภาค3โดยบัญชาการทหารพัฒนาเจริญพรเรียนเชิญนางสาวบุญวันท่าถิ่นแก่นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรเชิญพระกำนันทาดวงมโนประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยหล่องเจริญพรเชิญว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่องเจริญพรเชิญนายสริงคานุปนันรักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่องและเทียนมงคล2เล่มเจริญพรพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญากำนันตำบลดอยหล่อประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยหล่อและนายวัชรวิทย์หลวงมณีวันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านดอยน้อยหลังจากส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานองค์กรจำนวน9ท่านจุดเทียน9เล่มเรียบร้อยแล้วก็จะได้ร่วมกันถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับประธานในพิธีขณะที่ประธานในพิธีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดกลวยเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเจริญพรเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นพร้อมกันเจริญพรเชิญประธานในพิธีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมเปิดกลวยเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับประสบนิกรชาวไทยที่ได้ร่วมใจกันมาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันนี้ขอเจริญพรทุกท่านแถวตรงถวายสักการะถวายความเคารพอนุโมทนาทุกท่านได้นั่งที่พักรับรองเดิมขอเจริญพรเชิญนายสุทธิชัยตรีสินศักดิ์ปราชญ์อาวุโสอำเภอเดลอดได้ประเคนพันศีลที่ประธานสงฆ์ขอเจริญพรเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้ต่อไปไหว้พระพร้อมกันนะครับเอเมนะสักการะนะพุทธังอภิปุชยามาเอเมนะสักการะนะธัมมังอภิปุชยามาเอเมนะสักการะนะสังฆังอภิปุชยามา
ควันตังอภิวาเหมิสวาคาโตบะกวาตาธัมโมอามังนามาสามิสุปฏิปันโนบะกวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรังนาทายะติชาลาเนนาจาปัญจสีลายะจามาตุติยปิมายังพันเตวิสุงวิสุงคานาทายะติชาลาเนนาจาปัญจสีลานิยะจามาตาติยะปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะติชาลาเนนาจาปัญจสีลานิยะจามาตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิมาติปัตตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมาปานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกามิสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกามิสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุปราเมลยามัชฌะปมาทัตตนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทัตตนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสัมปทาสีเลนะนิพุทธิยันติตัจฉมาสีลังวิโสทะเยขอเชิญแขกผู้มีเกียรติส่วนราชการตัวแทนศรัทธาประชาชนตัวแทนหน่วยงานองค์กรทุกคนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์
หลวงพ่อพระโคสาธุกิจจนันท์เจ้าคณะอำเภอแดนหล่อขอเจริญพรเชิญนายชัชวาลปรัชญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายสุรพลเกียรติชัยกรที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้ปอติยานายมณิษฐ์ไหวไวนายอำเภอดอยหล่อตะโลเอวังกังวิจโยโหนาวากาโทวรเดชพัชยกุลสำนักงานพัฒนาภาคสามโดยบัญชาการทหารพัฒนานายสุทธิชัยตรีสิงห์ศักดิ์ปราบอุวโสอำเภอดอยหล่อนางโสภาพรเล็กไม่น้อยสาธารณสุขอำเภอโดยหล่อนางสินิษฐ์ด้านหน้าพัฒนาการอำเภอโดยหล่อนายทาร่วงมโนประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโดยหล่อว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์ปราบวานนายรบโอกาสริหารสมบูรณ์โดยหล่อกำลังปัญญาบุษบปัญญากำลังตำรวจหล่อประธานชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านอำเภอไร่หล่อนายสลิงคานอุปนันท์รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หล่อและผู้แทนสถานีตำรวจภูธรไร่หล่อเมื่อทุกท่านได้รับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์เรียบร้อยแล้วเราท่านทั้งหลายจะได้กล่าวคำถวายพัฒหารทยธรรมและกล่าวคำโอกาสเข้าบาตรตามลำดับไปเมื่อได้กล่าวคำถวายทยธรรมกล่าวคำถวายเข้าบาตรและจะได้ประเคนประสงค์ทางนั้นก็จะได้รับปิฏฐบาตรจากศรัทธาญาติโยมบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันหน้าที่นี้ด้วยความตั้งใจเรียบร้อยเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายพัฒหารอันเป็นสังฆทานถวายตามแด่พระสงฆ์จำนวน108รูปเชิญทุกท่านตั้งใจตั้งนโม3จบพร้อมกันและว่าตามมรรคนายกณบัดนี้นักปฏิบัติก็ไหว้พระพร้อมกันนะครับท่านอาการรับปฏิบัติพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาตังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุขอเ
เจริญพรเชิญนายมณิชไหวไวนายอำเภอได้หล่อได้ประเคนกันพระพุทธขอเจริญพรพร้อมกันนี้ขอเจริญพรเชิญนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านสุรพลเกียรติชัยกรที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กาวังนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ประเคนงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้จัดถวายงานตบะเทโวโลหณะประจำปี2567ถวายณประธานสงฆ์เจริญพรทั้ง3ท่านและถวายทยธรรมแต่ประธานสงฆ์ตามลำดับขอเจริญพรหลังจากประธานในพิธีพร้อมกับส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานองค์กรตัวแทนประชาชนได้ร่วมใจกันถวายปัจจัยงบประมาณสนับสนุนโครงการตบะเทโวโลหณะเรียบร้อยแล้วเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจเตรียมของที่จะนำถวายใส่บาตรเราทั้งหลายจะได้โอกาสเข้าบาตรตามลำดับเชิญทุกท่านได้ประจําที่ที่จะใส่บาตรขอเจริญพรได้เป็นนั่งประจําที่เตรียมที่จะได้ใส่บาตรแล้วกล่าวคําโอกาสเข้าบาตรกล่าวคําถวายโอกาสเข้าบาตรเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้อนุโมทนาก่อนที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้อนุโมทนาก็จะได้ขอเจริญพรเชิญประธานในพิธีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเปิดโครงการตบะเทโวโลหณะพบปะประชาชนตามลำดับไปขอเจริญพรเมื่อทุกท่านได้นั่งประจําที่เรียบร้อยแล้วเชิญทุกท่านได้เตรียมของที่จะใส่บาตรแล้วก็จบขึ้นหัวอธิษฐานว่ากันเป็นลำดับข้าวของข้าพเจ้าขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญลำดับต่อไปเตรียมของยกขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ฟังสวดบูชาพระบาทนะครับสาธุอิมังวตานาเป็นทานตานังเป็นนาตานานังสัตตะจังเจามาปุเจามาทุติยามปีมังวตานาเป็นทานตานังเป็นนาตานานังสัตตะจังเจามาปุเจมาตาติยมปีมังโอตานาเป็นลาตานังเป็นลาตานานังสัตตาจังเจามาปุเจามาตุติยมปีกายสุขายายาวานิปันายะวังวะรังตุโนสาธุกาสาโอทานาปินติปะกังตานังนิพพานาปัจจายโอนตุโนนิจังโอทานาปินติปะกังตานังนิพพานาปัจจายโอนตุโนนิจังโอทานาปินติปะกังตานังนิพพานาปัจจายโอนตุโนนิจังวางข
ข้าวของลงที่โต๊ะก่อนนะศรัทธาญาติโยมแล้วก็เจริญพรได้นั่งสักครู่หนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้รับพรจากพระสงฆ์ทั้งนั้นเสียก่อนก่อนที่จะรับพรจากคณะสงฆ์ขอเจริญพรประธานในพิธีในชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอเดลอกก็ขอเจริญพรประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พบปะประชาชนณเวลานี้ก็ขอเจริญพรเจ้าหน้าที่รถตักบาตรยังไม่ขยับนะนิ่งๆก่อนยังไม่ขยับเติมเชิญญาติโยมนั่งก่อนนะยังไม่ได้รับพรเลยนั่งก่อนครับกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโดยรอบโดยเคารพยิ่งครับกราบเรียนท่านส.ส.สุรพลเกียรติชยากรท่านส.ส.อันที่เป็นฮักกิ้งของพี่น้องชาวเชียงใหม่ท่านในอำเภอโดยรอบท่านมณิษฐ์ไหวๆนะครับท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านพลอุโสตลอดจนถึงพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่อยู่ในศีลในธรรมทุกท่านวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานพิธีตักบาตรเทโวของพี่น้องชาวอำเภอโดยหลอดนะครับทราบว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่24แล้วนะครับนับตั้งแต่ที่ท่านหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอกับท่านส.ส.สุรพลได้มีดำรินะครับและก็ได้หันว่าวัดพระธาตุดอยน้อยของเฮานั้นเป็นวัดที่มีความสง่างามนะครับผมได้ไปหลายที่นะครับก็มาประทับใจที่นี่อดีตเคยเป็นนายอำเภอดอยเต่านะครับนั่งรถผ่านไปผ่านมากระหันป้ายบอกว่าพระธาตุดอยน้อยก็ไม่ได้มาสักเตือนนะครับจนเมื่อปีนี้แหละท่านมณิษฐ์มาเป็นนายอำเภอที่นี่นะครับแล้วก็มาร่วมกันปลูกป่าปล่อยป่าก็เลยโอ้กับท่านนายอำเภอว่าอยากให้มากราบวัดพระธาตุดอยน้อยขึ้นมานะครับมีความประทับใจนะครับมีความรู้สึกว่าวัดนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวพุทธเฮาแท้ๆนะครับมาหันวันนี้ก็ดีใจครับพี่น้องศรัทธาหลายท่านนะครับทุกหมู่เราทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั้งอำเภอโดยรออำเภอข้างเคียงและพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับมีความปิติที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะครับนั่งรอใส่บาตรยาวเป็นกิโลกิโลนะครับภาพอย่างนี้นั้นผมคิดว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นคงจะได้รับนะครับการดูแลการได้รับการจันโยงจันลงเพื่อสืบทอดไปทราบตัวนี่แหละนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตรวมใจของพี่น้องชาวพุทธของเรานะครับในโอกาสวันนี้ผมก็ขออำนวยพรโดยอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอันมีบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีกรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนเดชะบารมีของอุบาสิกาชัยเจ้าองค์พระธาตุดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์องค์พระธาตุดอยน้อยที่เฮาหมู่เฮาทั้งหลายเคารพนับถือจนดลบันดาลประทานพรพี่น้องเจ้าได้รอจุบีความสุขกายสุขใจที่สิ่งใดหวังคือใดขอให้ท่านสมความมุ่งมั่นปรารถนามีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็ง
รารถนาสิ่งใดขอให้ท่านสำเร็จที่ผลนะครับถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาเจ้าเชียงใหม่เขาจะได้รับผลกระทบเรื่องของภัยต่างๆก็เพิ่มมันหายไปนะครับมีความเจริญก้าวหน้าทุกท่านครับขอบคุณมากครับยะภาวะลิวาหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาลาโสยะธามนิโชติละโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันโตตาปะโลกะวินาจตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังโมทัปจายโนจัตตารโอธรรมวันตันติลายุวันโนสุขังมาลังละตนาตยะโตภาเวนะละตนาตยะเตสัสสะโตตะโนกัปปยะเวระโสกะสะโตจปาทะวะอะเนตะอะตะลายะปิวินาสะโตอะเสสะโตสัยยะเสติทานังลาภังโสเตภะกะยังสังฆังบะระันติมีหลวงพ่อพระครูสาธุกิจนันท์
ประธานสงฆ์อันนี้มนตุลุงมาตั้งเทศตุลุงหยักนองตุลุงนันมาตั้งเทศไม่มีเทศนิมนต์ยืนตรงนี้นี่หันทีดิอันนี้มนตุลุงก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะปกตินี่ฝนตกทุกปีแต่ปีนี้นี่ไม่มีฝนปีแล้วมองอีนี่ก็ต้องล่นฝนกันหยับหยับพระก็เปียกโยมก็เปียกแต่ปีนี้ไม่มีฝนนั่นสบายก็อดใจรอได้เลยศรัทธาที่อยู่ตั้งปลายตั้ง